วัสดีเด้อค่ะสวัสดีแม่อบองปูนปฏิซิมเด้อค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวชีสของแมนเตอร์วันนี้พาเพื่อนๆมาทำเมนูถุงทองชีสอันนี้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวตามคอมเมนเตอร์มาดูว่าต้องเตรียมอะไรยังไงกันบ้างเด้อค่ะของที่เราจะใช้ในวันนี้มีน้อยมากเด้อค่ะเริ่มต้นที่ชีสแผ่นปอเปี๊ยะสุดท้ายไม้จิ้มฟันเด้อค่ะเราจะมาแกะชีสกันออกเด้อค่ะอันนี้เป็นชีสจากประเทศฝรั่งเศสเนาะรสชาติของชีสตัวนี้ก็คือจะคล้ายๆอีดําชีสแต่คือไม่ใช่อีดําแท้เด้อค่ะก็จะรสชาติคล้ายๆกับอีดําชีสอันนี้แกะเสร็จแล้วเราก็เปิดออกมาเนาะนี่เลยเจอชีสแล้วให้เพื่อนๆดูใกล้ๆก็คือเขาจะนุ่มๆอ่ะเนาะนุ่มๆประมาณนี้เดี๋ยวคอมเมนต์เติมมาแกะให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเด้อค่ะหลังจากแกะก้อนชีสของเราเสร็จคอมเมนต์ก็คือจะมาตัดแผ่นปอเปี๊ยะเป็นเส้นแบบนี้ตรงนี้ก็คือเราทำคล้ายๆเชือกที่จะมัดตัวถุงทองของเรานั่นเองเนาะซึ่งบางคนก็คือเขาใช้ต้นหอมลวกไว้สำหรับห่อนั่นเองคอมเมนต์ก็คือใช้แผ่นปอเปี๊ยะนี่เลยเนาะเรามาตัดแบ่งแผ่นปอเปี๊ยะเป็น2 ส่วนแบบนี้ก่อนเด้อค่ะเสร็จแล้วก็คือเอามาทบกันเนาะแล้วก็จะมาตัดแบ่งครึ่งอีกทีตรงนี้ก็คือใช้เป็นตัวห่อหรือว่าตัวถุงทองของเรานั่นเองเด้อค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นห่อกันเนาะไม้จิ้มฟันไว้ใกล้มือค่ะเริ่มต้นที่ลูกแรกแล้วก็ชีสของเราเนาะจับขึ้นมาเด้อค่ะจับปลายขึ้นมาแล้วก็จับปลายจับมุมเนาะมุมขึ้นมาค่ะแล้วก็เราก็รวบไปเลยรวบไปเลยค่ะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็คือปอเปี๊ยะที่เราตัดไว้แล้วนั่นเองก็คือเอามาพันเด้อค่ะเอามาพันเนาะถ้าแผ่นปอเปี๊ยะนิ่มก็คือโอเคแต่ว่าถ้าแผ่นหยาบก็คือเราจะเอามาพันไม่ได้เนาะเสร็จแล้วยังไงต่อก็คือปลายเนาะเรายัดเข้าไปเลยค่ะยัดเข้าไปแบบนี้เลยก็จะเรียบร้อยแล้วถ้าฉีกออกมาก็คือเวลาทอดเขาจะดูสวยขึ้นเนาะไฟที่ใช้ทอดคะแมใช้ที่170องศาถ้าเพื่อนๆใช้เตาธรรมดาก็คือไฟกลางค่อนข้างแรงเนาะคะแมทอดไม่เกิน1นาทีเพราะว่าชีสเขาทะลักออกมาแล้วเด้อค่ะจะมาลองผ่าให้เพื่อนๆดูเด้อค่ะอันนี้จะไม่ใช่ชีสแบบมอสซาเรลล่าเนาะแต่คือความยืดของเขาก็จะประมาณ1เนาะอันนี้ค่ะขอชิมเลยได้ไหมมันจะเยิ้มๆออกมาประมาณนี้เนาะเมนูถุงทองชีสของคอมเมนเตอร์วันนี้ทานคู่กับน้ำจิ้มแดงหรือจะทานเปล่าๆก็อร่อยเนาะเมนูนี้ก็สามารถมีได้หลากหลายไส้ตามที่เพื่อนๆออกแบบถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คอมเมนพบกับคอมเมนอีกทีคลิปหน้าสวัสดีด้วยค่ะบ๊าย